สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ไทยศิวาลัยออกแบบโดยห้องเสื้อธีรพันธ์ซึ่งตัดเย็บจากผ้าไหมยกทองย้อมสีธรรมชาติลายเครือราชวัตรดอกในกลมมีหน้านางเป็นชุดกรวยเชิงประกอบด้วยแม่ลายลูกขนาบช่อแทงท้องและชายกรวยปักประดับทั้งองค์ประดับสายสะพายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ข้าทัพฉลองพระองค์ด้วยปั้นเหน่งทองประดับเพชรประดับพระเกศาด้วยปิ่นทองประดับมรกตหลังเบี้ยแกะสลักทับทิมแกะสลักและเพชรทรงเข็มกลัดมรกตหลังเบี้ยคาโบชองประดับเพชรและเข็มกลัดมรกตเจียประดับเพชรพร้อมด้วยพระกระเป๋าทรงถือถมทองและพระพัชนีลายบุษบาชมสวนโดยเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่12ธันวาคม2562